สวัสดีครับวันนี้วันที่20ธันวาคม2023นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์ Tesla Center นะฮะวันนี้ผมพามาบล็อกกันแบบเร็วๆนะนี่ฮะ Tesla Center อยู่ตรงนี้นะฮะถามว่าวันนี้มีกิจกรรมพิเศษอะไรนั่นคือเรื่องของการส่งมอบครับนี่เป็นฟลีตแรกนะครับของ Tesla Model 3รุ่น Refresh หรือว่าที่เราเรียกกันว่า Tesla Model 3 Highland นะที่มีการปรับปรุงได้รีวิวรุ่นนี้เอาไว้ให้ได้ชมกันที่เรียบร้อยนะฮะใครยังไม่ดูตามไปดูกันได้แต่วันนี้ครับนี่คือประมาณ30กว่าคันแรกนะครับของการส่งมอบในวันนี้วันนี้เท่าที่ทราบมานะครับมีการส่งมอบมากกว่า100คันเลยทีเดียวนะแต่ละครั้งเนี่ยมีการส่งมอบทีละ30ครั้งวันนี้น่าจะสักประมาณ4รอบ120กว่าคันนะครับและเดี๋ยวอยากจะให้มาดูกันว่าในการส่งมอบรถ Tesla เนี่ยทาง Tesla เขามีวิธีการยังไงบ้างถึงจะส่งมอบแบบนี้ให้ได้แบบรวดเร็วทีละ30คันโดยที่ทุกคนนั้นจะต้องรู้ด้วยนะว่าก่อนที่เราจะใช้รถนั้นมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นครับคือถ้าสมมติว่าใครมาที่ Tesla Center แล้วเนี่ยหลังจากที่เราจองรถไว้แล้วต้องมารับรถเราจะต้องเข้าไปนั่งฟัง orientation ก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ในห้องโถงเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเหล่านั้นกันครับและหลังจากนั้นครับเราไปดูบรรยากาศการส่งมอบรถกันครับนี่เป็นรถที่จอดอยู่พรอส่งนะก็จะมีทั้งล้อแบบ Nova นะครับคือล้อตัวท็อปเนี่ยนี่คือลายของตัวท็อปนะส่วนนี่ก็เป็นล้อโฟตอนนะครับลายของรุ่นเริ่มต้นนะมันเล่นสีดำล้วนมันไม่ได้ตัดเงินเหมือนรอบแรกนะผมว่ารอบนี้ดูสวยงามขึ้นนะครับก็จะมีทั้งสีขาวสีดำแล้วก็นี่สีแดงอัลตร้าเลดนะฮะข้างในเป็นเบาะดำนะครับนี่นะครับอันนี้ล้อลายโฟตอนนะครับนี่ลายโฟตอนคือรุ่นเริ่มต้นนะผมว่าแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะหน้ายางนะฮะ235/75R18นะครับนี่ภายในสีดำให้ดูกันบ้างเพราะตอนนั้นเรารีวิวกันเป็นภายในสีขาวนะครับนี่สีดำนี่บอกก็เวนทิเลชันซีทครับแบบเจาะรูนะพวงมาลัยแบบใหม่นะครับอันนี้คือรถที่จอดรอก่อนที่เราจะทำการส่งมอบนะครับปกตินี่ต้องบอกก่อนว่าการส่งมอบรถ Tesla นะครับเขาจะทำอยู่บนอาคารนะแต่ว่าครั้งนี้พิเศษครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ Model 3 Highland นะครับเป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุดจะทำการส่งมอบในประเทศไทยก็เลยจัดอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาจอดตรงนี้ฮะเรียงรายกันเลยนะครับใกล้จะเริ่มส่งมอบกันแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงช่วงการส่งมอบเดี๋ยวจะมีโชว์เล็กๆนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามีอยู่ใน Tesla ทุกคันเลยนะครับนี่ตอนนี้มาจอดอยู่ทั้งหมดประมาณ5คันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการแสดงนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันครับไลฟ์โชว์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงของการส่งมอบรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเนี่ยปกติการส่งมอบรถของ Tesla เนี่ยเป็นยังไงเขาส่งมอบเป็นแบตช์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งในรถคันนี้กันแล้วดูว่า Tesla เขาจะมีเทคนิคขั้นตอนอะไรยังไงนะฮะนี่นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบนะครับทีละหลายๆขั้นวันนี้ไม่ต่ำกว่า30คันนะครับแล้ว Tesla เขามีขั้นตอนหรือวิธีการยังไงนี่ความลับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเขาใช้ระบบ infotainment ของตัวรถเขานี่แหละในการที่จะทำการ broadcast ออกมานะครับเราก็ไปที่ FM นะครับในแอปพลิเคชันเขามีอะไร FM แล้วก็จูนคืนนี่ครับ
และเราที่เป็นเจ้าของรถนะเราก็นั่งในรถเลยทาง Tesla นะครับเขาจะส่งข้อมูลให้เราผ่านทางนี้นะนี่น่าจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การส่งมอบรถยนต์ไร้สัมผัสแบบพิเศษของ Tesla ประเทศไทยในวันนี้เราจะพาทุกท่านเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นของรถยนต์ Tesla ซึ่งประกอบไปด้วยการเชื่อมต่อกุญแจโทรศัพท์มือถือการสร้างโปรไฟล์และอื่นๆอีกมากมายหากท่านรู้สึกว่าเสียงที่กำลังเล่นอยู่นี้ดังหรือเบาเกินไปท่านสามารถปรับระดับความดังของเสียงที่ได้ยินที่ไอคอนรูปลำโพงมุมล่างซ้ายบนหน้าจอของรถยนต์นี่ก็ได้นะครับนี่แบบนี้และเพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนขอให้ทุกท่านกดปุ่มไฟฉุกเฉินที่ด้านบนกระจกมองหลังนี่ฮะและปิดไฟฉุกเฉินหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณเราจะเริ่มการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของทุกท่านกับรถยนต์เทสลาขอให้ทุกท่านหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและเปิดแอปพลิเคชัน Tesla ขั้นตอนนี้เราขอแนะนำให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ท่านได้ทำการสั่งจองรถยนต์เข้ามาหลังจากนั้นแต่ที่คำว่าเซตอัพหรือตั้งค่าตัวแอปพลิเคชันเลยครับโฟนคีย์หรือกุญแจโทรศัพท์และอนุญาตเชื่อมต่อบลูทูธและการเข้าถึง GPSโดยปกติแล้วหลังจากขั้นตอนนี้ทุกท่านจะต้องวางคีย์การ์ดไว้ที่ด้านหลังที่วางแก้วแต่ถ้าเป็นสำหรับการเพิ่มผู้ใช้งานกุญแจโทรศัพท์จะวางไว้ที่ตรงนี้ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง5กุญแจด้วยกันในการเพิ่มผู้ใช้งานให้ท่านหยิบโทรศัพท์เครื่องหลักที่เปิดแอปพลิเคชัน Tesla ขึ้นมาให้ท่านแตะเข้าไปและเลือกเพิ่มผู้ขับขี่หรือ Add Driver Manage Driver เราสามารถเพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้หลังจากนั้นแต่คำว่าสร้างหรือ create เพื่อสร้างลิงก์คำเชิญและส่งลิงก์ไปยังผู้ขับขี่ท่านอื่นที่ท่านต้องการสามารถส่งผ่านไลน์ข้อความหรือ airdrop คนที่ได้รับคีย์การ์ดก็โดยผู้ขับขี่เสริมจะต้องทำการสมัครบัญชี Tesla โดยใช้อีเมลส่วนตัวรอไว้ก่อนสามารถใช้มือถือแล้วจึงแตะลิงก์เพื่อกดตอบรับคำเชิญจากผู้ขับขี่หลักและหลังจากที่แตะลิงก์ตอบรับคำเชิญจากนั้นระบบจะนำท่านกลับมายังแอปพลิเคชัน Teslaและดำเนินการตั้งค่ากุญแจโทรศัพท์เช่นเดิมกุญแจโทรศัพท์นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างและตั้งค่าโปรไฟล์ขอให้ทุกท่านสังเกตที่ตรงกลางบนหน้าจอของรถยนต์ท่านจะเห็นคำว่าโปรไฟล์ให้ทุกท่านกดที่คำว่าโปรไฟล์และกดที่การตั้งค่าโปรไฟล์เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาในหน้านี้ท่านสามารถตั้งชื่อโปรไฟล์ของทุกท่านได้เลยครับมาต่อกันที่ในส่วนของการปรับเบาะสำหรับผู้ขับขี่ปุ่มปรับเบาะจะอยู่ที่ฝั่งด้านขวาล่างของเบาะและสำหรับผู้โดยสารปุ่มจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างทุกท่านสามารถปรับเบาะได้เลยครับเมื่อปรับเบาะเสร็จแล้วที่มุมขวาล่างของหน้าจอจะมีหน้าจอเล็กๆปรากฏขึ้นทุกท่านสามารถบันทึกตำแหน่งเบาะที่นั่งได้ทันทีนี่ตรงนี้ครับบันทึกได้ในลำดับต่อไปเราจะทำการปรับกระจกมองข้างและพวงมาลัยให้ทุกท่านสังเกตที่มุมขวาล่างของหน้าจอแต่ที่ไอคอนรูปรถหน้าเมนูการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นสำหรับการปรับกระจกมองข้างให้ทุกท่านแตะปุ่มกระจกมองข้างบนหน้าจอทุกท่านสามารถใช้ปุ่ม Looking บนพวงมาลัยฝั่งซ้ายในการปรับตำแหน่งกระจกมองข้างโดยขยับปุ่ม Looking บนพวงมาลัยไปทางซ้ายขวาและเลื่อนขึ้นลงเพื่อปรับองศากระจกมองข้างแปลว่าใครไม่มี Tesla นะครับมารับครั้งแรกก็ประมาณนี้ครับเขาจะสอนฟังก์ชันพื้นฐานขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้คือการเปลี่ยนเกียร์สำหรับ Tesla Model 3 Refresh ท่านสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยเหยียบเบรกและสวายไอคอนรูปรถด้านขวามือของจอเพื่อเข้าเกียร์ดีหรือเกียร์เดินหน้าสวายขึ้นจนสุดสำหรับเกียร์รีเวิร์สหรือเกียร์ถอยสวายลงจนสุดหรือท่านสามารถกดเปลี่ยนเกียร์ที่ปุ่มเหนือศีรษะบริเวณกระจกมองหลังได้เช่นกันสำหรับวิธีการสตาร์ทรถหลายๆท่านอาจจะกำลังสงสัยว่ารถของเราติดเครื่องแล้วหรือยังรถ Tesla เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าดังนั้นจึงมีการติดดับของเครื่องยนต์
นี้ถอยหลังเมื่อท่านเดินถือโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกุญแจโทรศัพท์มาใกล้ๆตัวรถรถจะเริ่มตรวจจับอุปกรณ์ดังกล่าวและเมื่อท่านจับที่ด้ามจับประตูฝั่งคนขับตัวรถจะทำการปลดล็อกให้ท่านโดยอัตโนมัติและเมื่อท่านพร้อมออกเดินทางแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำก็มีเพียงแค่คาดเข็มขัดนิรภัยเหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีและออกเดินทางได้ทันทีเมื่อท่านใช้รถเสร็จแล้วให้เข้าเกียร์ P และหยิบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกุญแจโทรศัพท์ปิดประตูแล้วเดินออกมาจากตัวรถได้เลยรถจะทำการปิดกระจกทุกบานที่เปิดอยู่และล็อกตัวเองโดยอัตโนมัติสำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งล็อกหรือปลดล็อกด้วยตนเองท่านสามารถทำได้โดยการเข้าแอปพลิเคชัน Tesla และแตะตรงไอคอนรูปแม่กุญแจเพื่อล็อกหรือปลดล็อกได้ตามต้องการนี่ล็อกหรือปลดล็อกสำหรับคีย์การ์ด2ใบที่เราเตรียมไว้ให้ท่านท่านสามารถพกติดตัวไว้คีย์การ์ดนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านเมื่อโทรศัพท์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้และท่านมีความจำเป็นต้องใช้รถท่านจะยังสามารถใช้รถต่อไปได้โดยใช้คีย์การ์ดเพื่อยืนยันตัวตนก่อนขับขี่ท่านสามารถชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้โดยวางโทรศัพท์ของท่านบนแผงกำมะหยี่ใต้จอควบคุมของตัวรถเพื่อชาร์จโทรศัพท์สูงสุดได้2เครื่องพร้อมกันโดยรุ่นโทรศัพท์ที่รองรับได้แก่ iPhone 8หรือใหม่กว่า Samsung Galaxy S6 หรือใหม่กว่าและสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นๆที่รองรับการชาร์จไร้สายมาตรฐานชีโดยเคสโทรศัพท์ของท่านจะต้องไม่หนามากเกินไปและไม่มีบัตรหรือรูปถ่ายใดๆอยู่ด้านหลังโทรศัพท์เราขอแนะนำว่าท่านไม่ควรนำบัตรเครดิตหรือคีย์การ์ดวางตรงบริเวณที่ชาร์จไร้สายดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรของท่านเสียหายจากการถูกรบกวนโดยสนามแม่เหล็กของแท่นชาร์จหากท่านมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาเปิดไฟฉุกเฉินด้านบนกระจกมองหลังเพื่อให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งมอบและปิดไฟฉุกเฉินเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าพูดถึงเรื่องของการรับประกันด้วยนะครับรีวิวหรือขับเคลื่อนน้องรุ่นนี้จะมีการรับประกัน8ปีรับประกันหรือ 160,000 กิโลเมตรหรือเว้นแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนในรุ่น Long Range และ Performance จะมีการรับประกัน8ปีหรือ 196,000 กิโลเมตรหรือเว้นแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนสำหรับการซ่อมบำรุงทุกๆ 10,000 กิโลเมตรให้ทุกท่านตรวจสอบคุณภาพยางรถยนต์ด้วยตนเองทุกๆ2ปีหรือ 40,000 กิโลเมตร 10,000 ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันยางและแผ่นกรองระบบปั๊มอากาศสำหรับการนัดหมายให้ทุกท่านเข้าแอปพลิเคชัน Tesla เลือกหัวข้อบริการหรือเซอร์วิสและดำเนินการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการนี่ครับหัวข้อเซอร์วิสตรงนี้การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเข้าไป request service หากเกิดปัญหาทั่วไปเช่นหน้าจอค้างหรือจอดับปัญหาระบบเสียงต่างๆให้ท่านทำการรีสตาร์ทรถโดยการกดปุ่มลูกกิ้งบนพวงมาลัยทั้ง2ฝั่งค้างไว้พร้อมกันและปล่อยมือออกเมื่อโลโก้เทสลาบนหน้าจอติดขึ้นมาอีกครั้งค้างไว้นะครับด้านในจะประกอบไปด้วยใบกำกับภาษีใบเสร็จค่าจดทะเบียนกรมธรรม์และป้ายภาษีหากท่านไม่ได้รับเอกสารตัวใดทางเทสลาจะจัดส่งไปให้ท่านภายใน14วันตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับเราสุดท้ายนี้ขอให้ท่านมีความสุขกับยนตรกรรมแห่งอนาคตและขอขอบคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกไปสู่พลังงานที่ยั่งยืนขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับอันนี้ส่งมอบเสร็จแล้วนะครับก็คือลูกค้าขึ้นมาอยู่ในรถเนี่ยก็เสร็จดังนี้แล้วก็สามารถขับรถออกไปได้เลยนะครับนี่ผมใส่เข็มขัดนิรภัยแล้วนะครับดูเบรกผมเหยียบตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนเข้าเกียร์ได้เลยนี่ครับเนี่ยขึ้นเกียร์ดีแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปได้เลยนะครับนี่รับรถเสร็จก็ออกไปได้เลยเป็นการรับรถแบบเก๋ๆนะฮะของ Tesla นะครับสวัสดีครับนี่โมเดล3 Highland Official อ่ะเลี้ยวซ้ายหน่อยเอาเลี้ยวซ้ายโดยการกดปุ่มไฟเลี้ยวที่พวงมาลัยนะแล้วก็ออกไปนะครับนี่นะครับที่พาดูบรรยากาศการส่งมอบรถของ
Tesla นะครับโมเดล3รุ่น Refresh เชื่อเลยว่าหลายๆคนถ้ารับรถมานี่ก็ต้องทำความคุ้นเคยกับทางฝั่งของเกียร์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะต้องปรับตัวหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มชินนะครับไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยกล้องบายสปอตขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยวไปต้องบอกเลยว่าตัวทั้ง rear view drive long range นะครับทั้ง2ตัวนะตอนนี้ที่เปิดขายอยู่นะมาพร้อมช่วงล่างแบบเดียวกันนะครับตัว shock up มี FSD เหมือนกันนะครับคือ frequency selective damping นะครับก็จะช่วยในการปรับระดับของไฮดรอลิกที่อยู่ในกระบอกโช๊คนะฮะทำให้มีความสมูทมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นะครับมีความนุ่มนวลบอกเลยว่าช่วงล่างของโมเดล3ใหม่คันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับผมว่ามันทำให้การขับขี่มีความคอมฟอร์ตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยครับสำหรับโมเดล3ตัวใหม่คันนี้นี่ขนาดแค่รุ่น Rear View Drive นะครับดูกล้องชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้มาพร้อมความละเอียดสูงคันนี้มาพร้อมฮาร์ดแวร์ 4.0 นะครับตัวล่าสุดแล้วคันที่ส่งมอบตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่น 2023.44.1 อยู่นะฮะถ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะมันจะเป็น 44.30.02 ตัวนั้นจะมาพร้อมระบบที่ช่วยในการจอดแบบ3มิติได้ด้วยนะครับสำหรับรถที่ไม่มีอัลตราซูนิกเซนเซอร์ดูที่ช่วงล่างเวลาที่มันผ่านตรงรอยต่อถนนที่ไม่เรียบถนนมีเส้นใหญ่นะมีหลุมมีอะไรต่างๆเนี่ย3รีเฟชนี่ตรงรอยต่อนี่ครับ3รีเฟชใหม่ที่ทำได้ดีมากว่าคนน่าจะแฮปปี้มากขึ้นเยอะนะครับมาลองสัมผัสมาลองขับกันก่อนได้ครับที่ Tesla Center จองผ่านระบบออนไลน์มาได้ครับเพื่อนัดหมายการทดสอบขับขี่นะครับปึ๊บเบรกให้จอดครับให้จอดเรียบร้อยแล้วก็แตะตัว P ตรงนี้ครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในการส่งมอบรถของ Tesla นะครับขั้นตอนหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการ briefing หรือว่าการ orientation นะครับนะพูดถึงเรื่องของ Tesla หน่อยว่ามีประวัติยังไงการกว่าจะสร้างรถมาเขาให้ดูคลิปและหลังจากนั้นก็จะมาที่นี่ครับมาที่ตัวรถและเปิดเครื่อง FM เพื่อจูนนะจูนแล้วหลังจากนั้นทาง Tesla ก็จะให้คำแนะนำในการที่จะใช้รถยนต์คันนี้ว่ามีเบื้องต้นเป็นยังไงนี่คือเป็นหลักการคร่าวๆนะครับจึงทำให้การส่งมอบรถของ Tesla 1วันนั้นสามารถทำได้สูงสุดถึงมากกว่า100คันนะครับเพราะแต่ละครั้งในการส่งมอบก็จะอยู่ราวๆประมาณ30คันนะครับทำแบบนี้ได้เลยนะฮะถือว่าเป็นการส่งมอบรถที่ชาญฉลาดแบบหนึ่งนะครับสำหรับใครอยากจะดูรีวิวฉบับเต็มของ Tesla Model 3รุ่น Refresh รุ่นปรับปรุงใหม่นะครับหรืออาจจะเรียกว่า Model 3 Highland ก็ได้ไปดูคลิปที่ผมทำเอาไว้ในก่อนหน้านี้นะครับที่ทำเอาไว้ให้แล้วนะฮะโอเคครับคลิปนี้นำบรรยากาศการส่งมอบรถของ Tesla ในวันแรกของ Model 3มาให้ได้ชมกันนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์ที่คลิปวิดีโอของเราฝากแชร์ไปด้วยก็ได้ครับแล้วก็ใครใจดีฝากกดซุปเปอร์แตงให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนทีมงาน iMod นะครับผมต้องมาขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ